เปิดชะตาดวง2565ก่อนใครราศีเด็ดวงดีเอสวยอกระท่านหันถูกเอสสังวันใหญ่ตอนรับปีใหม่เรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งในธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินตัวเลขบัญชีมีความโดดเด่นเป็นพิเศษช่วงต้นปีถึงกลางปีธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมีเกณฑ์ขยับขยายดีช่วงกลางปีถึงปลายปี2565คนโสดโดดเด่นเรื่องความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์พบเจอความรักจากการติดต่อประสานงานสำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คือสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและทางเดินอาหารต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้ดีตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆด้วยการหาโอกาสไปขอพรขอความสำเร็จสมปรารถนาจากองค์พระปางสายญาติและองค์พระพุทธเทวปฏิมากรที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดโพธาเตียนกรุงเทพมหานครเรื่องเด่นในปี2565เจ้าราศีกุมเฮงยืนอยู่ในเรื่องของบริวารธุรกิจเครือข่ายธุรกิจประกันการขายการติดต่อสื่อสารมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จอย่างโดดเด่นช่วงกลางปีถึงปลายปี2565มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากครอบครัวการขยายบ้านที่อยู่อาศัยการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือวางแผนครอบครัวมีบุตรเพิ่มเรียกว่าเป็นเวลาช่วงสวนกระแสกันเลยสำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คือสุขภาพด้านสายตาเส้นเลือดระบบหัวใจความดันโลหิตต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้ดีตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุลมไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อโตพร้อมร่วมพิธีบูชาดาววัดเขตนาบุญย่ารามจังหวัดจันทบุรีเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีมีนเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานทั้งกลุ่มงานราชการและผู้ที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆช่วงต้นปีถึงกลางปี2565แม้มีโอกาสได้รับลาภลอยฟลุกก็ต้องมีการบริหารจัดการเงินส่วนต่างๆให้ดีและในช่วงกลางปีถึงปลายปียังมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จทั้งเรื่องความรักและมีโชคลาภเกิดขึ้นอีกด้วยสำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คือการใช้จ่ายเงินในช่วงต้นปีจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินออกจนแทบไม่มีเหลือเก็บต้องระมัดระวังการใช้จ่ายและบริหารสัดส่วนให้ดีตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุน้ำขอพรจากองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3คือพระอมิตาภพุทธเจ้าพระศรีศักยมุนีพุทธเจ้าพระไพศัชยคุรุไวยทูลประภาตถาคตพุทธเจ้าที่วัดเล่งหกยี่จังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีเมษเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปี2565ใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวหัวใจมีโอกาสพบเจอความรักช่วงกลางปีถึงปลายปี2565มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องธุรกิจเครือข่ายออนไลน์การติดต่อสื่อสารจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจต่างๆในปีนี้สำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คืออุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนกรกฎาคมกันยายนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุไฟหาโอกาสไปเพิ่มพลังให้กับชีวิตของเราที่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรขอความสำเร็จให้สำเร็จทันใจรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันใช้ตลอดปีเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีพฤษภเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของกลุ่มงานราชการทหารตำรวจและธุรกิจบริการงานด้านอาหารเครื่องดื่มและงานบันเทิงต่างๆผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้อ
นำโชคที่ดีมาให้ชาวราศีพฤษภเป็นพิเศษช่วงต้นปีถึงกลางปีมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับช่องทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาและในช่วงกลางปีถึงปลายปียังมีเกณฑ์พบเจอความขัดแย้งมีเรื่องให้หงุดหงิดใจหรือเข้าใจผิดกับคนรอบข้างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คืออารมณ์ที่แปรปรวนขึ้นลงเพราะอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ง่ายจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุดินหาโอกาสไปไหว้พระขอพรขอความเป็นสิริมงคลที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นพระธาตุหนึ่งใน12ราศีและยังเป็นพระธาตุประจำปีขันอีกด้วยเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีมิถุนเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของกลุ่มงานราชการทหารตำรวจและผู้ที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ขยับขยายได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความสำเร็จด้วยบทสวดริโอมคเนชยนามนมัสอมสีคเนสายะนมัสอมสีคเนสายะนมหาอธิษฐานขอบารมีองค์พระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จให้ปกปักรักษาคุ้มครองและความสำเร็จตลอดปีต้นปีถึงกลางปี2565มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานและในช่วงกลางปีถึงปลายปีต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทำเอกสารสัญญาสำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คือเอกสารสัญญาคดีความและอุบัติเหตุตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุลมหาโอกาสไปไหว้พระขอพรความสำเร็จความรุ่งเรืองที่พระบรมธาตุเมืองนครวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีกรกฎเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจบันเทิงธุรกิจขนส่งโลจิสติกตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงกลางปี2565ดวงชะตาฟ้าเปิดมีช่องทางเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกธุรกิจด้านบริการจะมีความโดดเด่นเป็นที่หนึ่งช่วงกลางปีถึงปลายปี2565ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่มีแฟนมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เป็นชาวราศีกรกฎอย่าลืมเอาใจใส่และก็บอกรักกันบ่อยๆสำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คือเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนขึ้นลงของคนรอบตัวเพราะอาจส่งผลในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจมีความรู้สึกเหงาไปบ้างตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุน้ำหาโอกาสไปไหว้พระขอพรขอความสำเร็จราบรื่นรุ่งเรืองกับองค์พญาศรีสัตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงและที่พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องสำอางของสวยงามและสินค้าแบรนด์เนมในปีนี้มีเกณฑ์โชคดีจากผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อทั้งผู้ที่อายุมากกว่าและก็ผู้ที่อ่อนเยาว์กว่านำโชคที่ดีมาให้ช่วงต้นปีถึงกลางปี2565มีเกณฑ์ได้ขยับขยายธุรกิจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับบริวารคนรอบตัวให้ดีเพราะอาจทำงานผิดพลาดหรือมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองได้ตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุไฟเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตะวันตกไหว้พระขอพรพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่ที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีติดกันด้านหลังยังเป็นวัดถ้ำเขาน้อยวัดจีนที่มีความงดงามอย่างยิ่งเช่นกันเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีกันเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและเรื่องความรักความสัมพันธ์ช่วงต้นปีถึงกลางปี2565
คนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักที่สามารถพัฒนาเป็นคู่ได้ปีนี้ต้องเปิดตัวเองและเปิดใจกว้างๆทั้งในความรักและเรื่องงานชาวราศีกันเฮงยืนหนึ่งแน่นอนในช่วงกลางปีถึงปลายปีมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องธุรกิจผู้ที่ทำงานประจำบางกลุ่มมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีการขยับขยายหรือการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอีกด้วยตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุดินไปกราบขอพรพระอัจนะพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ตำนานแห่งพระพุทธรูปพูดได้ที่วัดสีชุมบริเวณนอกกำแพงเมืองเดิมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีตุลเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจออนไลน์งานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์งานราชการทหารตำรวจเด่นเป็นที่หนึ่งในช่วงต้นปีถึงกลางปี2565มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังงและต้องดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกและในช่วงกลางปีถึงปลายปีมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในครอบครัวอีกด้วยตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุลมไปกราบอธิษฐานจิตขอพรที่วัดคีรีวงศ์จังหวัดนครสวรรค์ดินแดนแหล่งรวมพลังดินน้ำลมไฟและแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาบรรจบกันถือเป็นพลังบวกดีๆสำหรับชาวราศีตุลอย่างยิ่งในปีนี้เรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีพิจิกเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสาร10เต็ม10ไม่มีหักช่วงต้นปีถึงกลางปี2565ดวงชะตาฟ้าเปิดมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาและมีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเดินหน้าลุยคุยได้เลยสำเร็จแน่นอนสำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565คือเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะรักสามเศร้าหรือว่าโลกสองใบช่วงนี้ต้องดูให้ดีกับสถานะที่ขึ้นสเตตัสไว้อย่าเชื่อ 100% ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุน้ำขอพรองค์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมริมแม่น้ำนครชัยศรีจังหวัดสมุทรสงครามและอย่าลืมอธิษฐานจิตต่อหนุมานหนุนดวงขอพรเรื่องไหวพริบปฏิภาณการแก้ปัญหาและบริวารจงรักภักดีเรื่องเด่นในปี2565ชาวราศีธนูเฮงยืนหนึ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่งผลให้ช่วงต้นปี2565มีความโดดเด่นในเรื่องการขยับขยายธุรกิจมีเกณฑ์ทำงานใหม่ๆมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นและในช่วงกลางปีจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานช่วงกลางปีถึงปลายปี2565คนโสดมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีโดดเด่นเรื่องความรักความสัมพันธ์หากมีโอกาสพบเจอความรักช่วงนี้ก็สามารถพัฒนาเป็นคู่ได้สำหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปี2565ในช่วงต้นปีถึงกลางปีต้องระมัดระวังรายละเอียดเอกสารสัญญาและในช่วงกลางปีถึงปลายปีต้องระมัดระวังสุดๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือเรื่องที่ทำให้ต้องเสียเงินตลอดปี2565รับพลังบวกดีๆจากธาตุไปหาโอกาสไปไหว้พระขอพระพุทธมหานวมินทรสากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทอง พีคมากแม่น้อยโพงามร่ำให้หนักตอบคำถามถ้าแม่น้อยเป็นแม่แตงโมลั่นมึงตายสงสารแตงโมร่ำให้หนักขอให้โมไปสู่สุคตินะลูกพีคมากแม่น้อยโพงามตอบคำถามถ้าแม่น้อยเป็นแม่แตงโมลั่นแม่จะสืบเองไม่ไปเดือดร้อนใครแม่น้อยโพงามเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มเรื่องราวชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวความรักที่มีต่อหญิงรัฐาลูกสาวในการเลี้ยงลูกที่บอกว่าต้องเสียสละชีวิตต่อชีวิตเลย
โดยตอนหนึ่งในรายการเมื่อถูกถามว่าถ้าแม่น้อยเป็นแม่ของแตงโมภัทรธิดานิดาแม่น้อยตอบทันทีว่าคนนั้นตายไม่ต้องถามมึงตายถ้าเขาเอาเงินมากองตรงหน้าแม่น้อยตอบเลยว่าไม่เอา 30-50 ล้านแม่น้อยก็บอกว่าไม่เอาแล้วฉันจะสืบด้วยตัวเองด้วยตายลูกฉันทั้งคนเธอเขาไปล้มฉันยังร้องไห้3วัน7วันเลยแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นแผลอยากให้ลูกเป็นนางงามไม่อยากให้เป็นแผลติดตัวแม่น้อยบอกด้วยว่าแม่จะไปรบกวนคนอื่นเลยแม่จะสืบด้วยตัวเองแม่อยากจะรู้ว่าเขาตายยังไงให้ฉันเก็บอยู่ในใจฉันพอแล้วฉันไม่เดือดร้อนใครทั้งสิ้นโดยแม่น้อยถึงกับร่ำให้หนักบอกสงสารเขาพร้อมทั้งบอกว่าขอให้โมไปสู่สุคตินะลูกด้านแหม่มสุริวิภาพิธีกรบอกด้วยว่าแหม่มเองกำลังเรียนรู้การเป็นแม่ก็ได้เรียนรู้การเป็นแม่ว่าการเป็นแม่ต้องอะไรบ้างเราเรียนรู้จากบุคคลที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เข้มแข็งเต็มไปด้วยคุณค่าThank you.